ทุกคนนะคะแป๊บนึงวันนี้หนูสอบเสร็จแล้วทุกคนดีใจกับหนูหน่อย สอบมาราธอนมากค่ะทุกคนแทบจะไม่ใช่นักเรียนแล้วเพราะสอบหนักมากไม่ได้เรียนเลยหลอกเรียนมาทั้งปีแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบปลายเทอมแล้วว่าจะจบปี3แล้วก็เลยช่วงนี้ก็เลยสอบเยอะที่นี้เขาจะมีสอบทุกๆ2เดือนก็เลยแบบว่าหนักหน่วงหน่อยแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยสอบใหญ่แบบใหญ่ค่ะว่าต้องสอบเนื้อหาแต่เดือนมกราคือสอบทุกอย่างที่เรียนมาตั้งแต่ปี3ตอนเทอม1เลยซึ่งเขาให้สอบวันต่อวันนะทุกคนแล้วแบบวันละ2วิชาหนูอ่านไม่ทันหรอกบอกเลยก็เลยแบบว่าลุ้นมากใครจะไปอ่านทันให้เวลาคืนต่อคืนแล้วคืนนึงให้อ่านต้องอ่าน2วิชาสอบอย่างนี้ก็ยังสวยโอ้แม่หน้าลอกแล้วเนี่ยหน้ามันแต่ลอกหนูก็งงกับสภาพหน้าหนูเหมือนกันตอนนี้คือแต่ละวันเคยเยอะมากแต่ว่ามันลอก ผิวตอนนี้คงสับสนไปหมดแล้วฮอร์โมนส่วนใหญ่คือมันสอบวันละ2วิชาค่ะมันแล้วมันอัดมากอาทิตย์นึงสอบ6วันไง6วัน6คูณ2 12อ่ะอาทิตย์นึงสอบ12วิชาถ้ามันสอบเช้าบ่ายหนูจะได้ส่วนใหญ่จะได้แบบวันละวิชา อีกวิชานึงก็จะค่อนข้างดิ่งหน่อยเพราะว่าอ่านไม่ทันให้บางปูเอาวันนี้งานอยู่บางปูเหรอฝากไปหาด้วยโอ้หัวยุ่งจังทุกคนอ่ะแฟนคลับคนอื่นรู้มากกว่าหนูบอกเลยว่าหนูสอบหนูมีอะไรทําอะไรเลยทุกคนจับโทรศัพท์คือจับนั้นไม่ได้เพราะว่าหนูไม่ได้อ่านหนังสือกลับแน่นอนค่ะอย่าเพิ่งลืมกันเด้อกลับอยู่แล้วจะแบบก็ไม่ได้ลําเต็มที่แต่ก็จะกลับไปให้แบบพอหายคิดถึงนะคะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าจะได้หยุดต้องรอดูว่าหนูจะได้ฝึกงานมกราหรือว่าฝึกงานเมษาความจริงอะเสกหนูมันเรียนมกราแต่ว่าเห็นรุ่นพี่บอกว่าจะได้ฝึกเมษาแต่พวกหนูก็ไม่แน่ใจต้องรอมอประกาศอีกทีค่ะก็เลยต้องรอดูว่าจะได้ฝึกงานตอนไหนจะได้กลับไทยนานไหมขอให้ฝึกเมษาเด้อสาธุแต่ถ้าฝึกเมษาอ้าวแม่พ่อไลฟ์เร็วจังตอนนี้ที่นั่นออกกำลังจะ5โมงพ่อคงถึงหลังเวทีแหละไม่เคยลืมนะลูกคิดถึงตลอดเลยลูกถ้าใช้ฝึกเมษาโลกจะได้อยู่ไทยยาวๆแต่ถ้าฝึกเมษาข้อเสียก็คือผมก็จะจบช้าก็จะจบปีหน้าเลยไม่ได้จบแบบสิ้นปีนี้แต่ถ้าได้ฝึกมกรามันก็ข้อเสียก็คือหนูก็จะไม่มีเวลาเตรียมตัวสอบ NL รอบ2 สวยน่ารักมากจ้าขอบคุณค่ะสวยจ้าสวยจ้าตอนนี้นะคะรอเพื่อนโบกหน้าอยู่ค่ะขึ้นหน้ายังไม่เสร็จนะคะวันนี้สอบเสร็จเพื่อนก็เลยนัดกันไปชวนกันไปกินปิ้งย่างอะค่ะปิ้งย่างเกาหลีที่ห้าง IT Park เดี๋ยวจะพาไปไม่รู้พาไปถึงไหนนะว่ามันจะมีการเมาท์มอยกันก็อาจจะ